สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านมาพบกับท่านเด็กพิเศษถอดรหัสนะก่อนที่จะฟังดวงรายสัปดาห์ของท่าน The Authority Astrologer นะช่วยกันกดให้กำลังใจให้กับท่านด้วยนะกดติดตามและแชร์กันเยอะๆนะคะและมาเข้าเรื่องกับถอดรหัสดวงรายสัปดาห์ที่28เมษายนถึง4พฤษภาคม2562ค่ะแล้วมาพบกับคนเกิดวันอังคารกันค่ะคนเกิดวันอังคารการงานสัปดาห์นี้มีการเดินทางพบปะลูกค้าหรือมีการเดินทางไปประชุมอบรมสัมมนาต่างๆได้ควรระวังในเรื่องของคำพูดอาจมีการเข้าใจผิดต่อกันได้นะหรือได้พบกับบุคคลที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เจอกันก็ได้นะต่อการเงินสัปดาห์นี้ไม่คล่องตัวเท่าไหร่นะมีความเครียดวิตกกังวลอึดอัดในการหมุนเงินมีการใช้จ่ายที่สูงการเงินมักหมดไปกับการตามใจหรือความใจอ่อนของตัวเองส่วนเรื่องการลงทุนควรชะลอไปก่อนสักพักนะคะต่อด้วยความรักกันบ้างสัปดาห์นี้คู่รักมักมีการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นแต่ควรระวังความใจร้อนวู่วามและไม่ควรเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่มากเกินไปควรค่อยๆช่วยกันคิดช่วยเหลือกันทำไปก่อนนะคะต่อด้วยสุขภาพของคนเกิดวันอังคารสัปดาห์นี้ระวังความเครียดอาจส่งผลต่อสุขภาพของตัวคุณเองได้มากเช่นความดันหัวใจเป็นต้นนะคะควรผ่อนคลายความเครียดของตัวเองบ้างอย่าเอาเก็บไปคิดให้มากนะคะหาเวลาผ่อนคลายกับตัวเองอย่าให้ส่งผลกับสุขภาพของท่านนะคะจบคำทำนายแล้วค่ะถ้าชอบก็ช่วยกันกดติดตามกันเยอะๆนะคะหรือแชร์ร่วมด้วยก็ได้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะ